เรื่องเล่าจะสุขจะเศร้าก็อยากเล่าให้คุณฟังเรื่องเล่าจากความมืดวิญญาณผู้หญิงติดตามถ้าเป็นหนุ่มแล้วมีสาวๆตามคุณก็คงชอบใช่ไหมคะแต่คุณต่อไม่ได้รู้สึกอย่างนั้นเลยเพราะสาวที่ตามคุณต่อเธอไม่ใช่คนค่ะเรื่องเล่าเรื่องนี้เป็นของคุณต่อนะคะตอนคุณต่อทำงานครั้งแรกคุณต่อทำงานเป็นเซลล์ค่ะด้วยความที่เพิ่งจบใหม่และยังติดนิสัยสมัยเรียนที่จะไปเรียนหรือไม่ไปเรียนก็ได้คุณต่อก็เลยแอบมาอู้งานด้วยการมานอนที่รถในอาคารจอดรถช่วงนั้นคนที่รู้จักคุณต่อก็มักจะถามคุณต่อแบบแปลกๆเสมออย่างมากับแฟนเหรอไม่เอาแฟนมาด้วยล่ะแฟนสวยนะทั้งที่คุณต่อไม่มีแฟนที่งงหนักสุดก็เวลาไปทานอาหารเด็กเสิร์ฟถามว่าลูกค้ามาสองที่ใช่ไหมครับคุณต่อทำหน้างงใส่พนักงานแล้วก็บอกไปว่าผมมาคนเดียวครับที่เดียวครับวันหนึ่งตอนที่คุณต่อเดินอยู่ริมถนนก็มีหมอดูตะโกนมาบอกว่าหนุ่มเรามีวิญญาณติดตามตัวนะระวังตัวด้วยแม้จะโดนทักขนาดนี้ก็ไม่ได้ทำให้คุณต่อรู้สึกหนักใจอะไรกระทั่งวันหนึ่งคุณต่อแอบไปงีบในรถเหมือนทุกวันพอหลับไปได้สักครึ่งชั่วโมงแม่คุณต่อก็โทรมาหาคุณต่อยังงัวเงียได้คำหามือถือทั้งที่ยังหลับตาพอเจอก็กดรับสายแล้วก็คุยไปทั้งที่หลับตาอยู่อย่างนั้นแต่ก็รู้สึกแปลกๆที่มือซ้ายเหมือนมีอะไรบางอย่างพันอยู่ที่มือพอวางสายคุณต่อก็ลืมตาขึ้นมาดูที่มือซ้ายสิ่งที่คุณต่อเห็นก็คือเส้นผมยาวสีดำครับพันอยู่ที่มือของคุณต่อเส้นผมเหล่านั้นมันทั้งแฉะถึงเนอะมีน้ำหนองไหลเยิ้มมีเศษหนังหัวติดอยู่เต็มแล้วมันก็ส่งกลิ่นเหม็นเน่าน่าสะอิดสะเอียนสิ่งเดียวที่คุณต่อคิดออกในตอนนั้นก็คือเส้นผมเหล่านี้ต้องไม่ใช่ของคนเป็นแน่ๆมันต้องเป็นของคนตายอย่างแน่นอนคุณต่อคิดได้อย่างนั้นก็รีบสะบัดมือเพื่อให้ผมออกจากมือไปแต่ทว่าสะบัดเท่าไหร่มันก็ยิ่งมัดแน่นคุณต่อตั้งสติได้ก็พยายามใช้เท้าเหยียบผมแล้วดึงมือตัวเองขึ้นมาเพื่อให้ผมหลุดออกไปคุณต่อทำอย่างนั้นอยู่นานจนในที่สุดผมเหล่านั้นยอมหลุดจากมือคุณต่อและพอคุณต่อยกเท้าขึ้นก็กลับไม่เห็นอะไรไม่มีผมสักเส้นคล้ายกับว่าผมเหล่านั้นได้อันตรธานหายไปแม้คุณต่อจะพยายามค้นหาทุกซอกมุมในรถแล้วก็ยังไม่เจอคล้ายกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาแล้วคุณต่อก็รีบโทรหาแม่แล้วเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้แม่ฟังแม่ผมว่าเขามาแบบไม่ดีแล้วล่ะแม่คุณต่อก็ตอบกลับมาว่าตายแล้วต่อเมื่อเช้าเจ้าเตยเพิ่งเอารูปที่เราไปเที่ยวกันอาทิตย์ที่แล้วมาให้แม่ดูแม่กับเตยก็แปลกใจอยู่ว่ารูปที่มีต่อจะมีภาพลางๆของผู้หญิงผมยาวยืนอยู่ข้างๆตลอดเลยนะลูกคุณต่อเริ่มร้อนใจแม่ผมต้องทำยังไงอ่ะแม่คุณต่อก็บอกกลับมาว่าตั้งสตินะลูกแล้วเอาพระพุทธรูปที่อยู่ในรถออกมาจากนั้นก็กลับเข้าสำนักงานคุณต่อตอบเสียงอ่อยบอกแม่ไปว่าผมเอาพระที่แม่ให้ออกจากรถแล้วครับแม่คุณต่อก็บ่นใหญ่ว่านี่แกกลัวรถไม่เท่ใช่ไหมเลยเอาผ้าที่แม่ให้ออกน่ะฉันเลยอยากจะสมน้ำหน้าแกเหลือเกินคุณต่ออ้อนแม่กลับไปเอานะแม่ช่วยผมหน่อยเถอะนะแม่คุณต่อก็บอกว่างั้นก็สวดมนต์แล้วแผ่เมตตาให้เขาเดี๋ยวแม่จะโทรหาลุงลงเองลุงลงเป็นพี่ชายของแม่คุณต่อสมัยหนุ่มๆแกเป็นนักเลงเชื่อเรื่องไสยศาสตร์มีวิชาอาคมติดตัวแต่พอแก่ลงแกก็มานับถือพุทธคุณและเป็นมัคคนายกที่วัดคุณต่อเลยบอกแม่ว่าจะโทรหาลุงเองพอลุงลงรับสายคุณต่อก็พูดออกมาลุงผ
ผมเจอดีเขาให้แล้วลุงลงแกก็ตอบกลับมาทันทีว่านั่นไงกูว่าแล้วพอคุณต่อเล่าสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดให้ลุงฟังลุงลงก็ถามคุณต่อกลับว่ามึงไม่ได้ใส่สร้อยที่กูให้ใช่ไหมคุณต่อตอบรับเสียงอ่อยๆไม่ได้ใส่ครับลุงลุงลงก็ถอนหายใจยาวแล้วพูดว่าสมน้ำหน้ากูบอกให้ใส่อะไรก็ต้องใส่คิดว่ากูพูดเล่นหรือไงคุณต่อตอบรับเสียงจ่อยว่าครับต่อไปผมจะใส่ครับลุงลุงลงก็เสียงอ่อนลงเย็นนี้กลับบ้านไปก็รีบเอาผ้ามาคล้องคอซะนะนอกนั้นกูจะจัดการเองพูดจบลุงลงก็วางสายไปเย็นวันนั้นคุณต่อกลับบ้านไปก็รีบเอาผ้าที่ลุงลงให้มาคล้องคอทันทีแล้วช่วงหัวค่ำลุงลงก็แวะมาหาคุณต่อที่บ้านแล้วพูดกับคุณต่อว่ากูไปขอให้หลวงพ่อที่วัดจับยานดูแล้วนะท่านว่ามึงดวงตกแล้วระหว่างที่มึงไปขายของที่ต่างจังหวัดผู้หญิงคนนึงก็รู้สึกสะดุดตากับมึงเขาอยากได้มึงเป็นผัวเขาเลยตามึงไปทุกที่จะทำให้มึงถึงฆาตเลยนะคุณต่อกลัวมากรีบถามลุงแล้วผมต้องทำยังไงครับลุงแล้วลุงลงก็ควักขวดน้ำมนต์ออกมาวันนี้มึงกินน้ำมนต์แล้วก็เอาไปผสมน้ำอาบด้วยพรุ่งนี้เช้ามึงไปตักบาตรกับถวายสังฆทานแล้วกวดน้ำให้เขาเช้าวันต่อมาคุณต่อก็ไปทำตามที่ลุงลงบอกหลังจากนั้นคุณต่อก็ไม่เคยเจออะไรจังๆอย่างนี้มาก่อนอย่างมากก็เจอแค่เธอเอาผมยาวๆของเธอมาลูบหน้าคุณต่อซึ่งทุกครั้งที่เจอคุณต่อก็จะไปตักบาตรและกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้เธอเสมอถ้าเป็นสาวสวยและยังมีชีวิตอยู่คุณต่อก็คงจะแฮปปี้มากแต่ถ้ามาอย่างที่คุณต่อเจอเป็นใครก็ต้องสยองถูกไหมคะอย่าลืมกดไลค์และ Subscribe เพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องเล่าสุดสยองที่เราจะมาเล่าให้คุณฟังทุกวัน